สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่อง MIDI คีย์บอร์ดนะครับเป็นคีย์บอร์ด MIDI controller แบบไร้สายจาก Kog นะครับรุ่น Kog Micro Air 2นะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าข้างในเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้แบบแอบตกใจนิดนึงข้างๆกล่องเนี่ยเขียนว่า MIDI Plus คือไม่ได้สั่งยี่ห้อนี้นะยี่ห้อ MIDI Plus นี่มันถูกมันไม่ใช่ที่สั่งอ่ะแต่ถ้าเปิดมาแล้วไม่ใช่ก็แจ็คพอตแต่ถ้าใช่ก็โอเคเขาจะใช้กล่องของ MIDI Plus มาก็ได้อันนี้เป็นมาจากร้าน Pro Audio นะครับเป็น Million Pro ร้าน Million Head Pro Audio เรามาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่ากล่องใหญ่มากครับกล่องมันใหญ่มากนี่ครับคิดว่าถ้าใช่น่าจะมีแพ็กเกจข้างในอีกชั้นนึงนะครับที่เป็นของคอกนะครับเป็นกล่องสีเงินเงินนี่ครับแกะออกมาโอ้ตัดไม่ขาดเขาใส่กล่องของ MIDI Plus มาตกใจนึกว่าได้ MIDI Plus แล้วเพราะว่าราคาก็ต่างกันอยู่กันและนี่ครับก็คือกล่องสีเงินเงินที่ผมบอกนี่คือคอกนะครับคอกเป็นไมโครคีย์นะครับ USB MIDI Keyboardรุ่น2ที่มีความสามารถก็คือสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ Mac แล้วก็ Windows แบบไร้สายผ่านระบบ Bluetooth Low Energy นะครับจะมีด้วยกันหลายไซส์ก็จะมีขนาด25สำหรับ2ออกเทปเนาะแล้วก็มี37สำหรับ3ออกเทปแล้วก็มีขนาด49สำหรับ4ออกเทปแล้วก็มีขนาด61คีย์สำหรับ6ออกเทปส่วนรายละเอียดและราคาผมลงไว้ใน description ใต้คลิปนะครับถ้าเกิดใครที่กำลังหา MIDI controller อยู่ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ในระบบ iOS ได้หรือ Android ได้เลยนะครับเพราะว่ามี Bluetooth นะครับสามารถรองรับกับแอปพลิเคชันที่ใช้ทำเพลงได้ทุกอันที่มี MIDI Core นะครับก็อย่างเช่น GarageBand ก็ใช้ได้ครับแล้วหลายๆท่านสงสัยว่าไอ้คีย์บอร์ดเนี้ยมันมีเสียงหรือเปล่าตัวมันเองมันไม่มีเสียงนะครับมันเป็นคีย์บอร์ดแบบเป็น MIDI controller เฉยๆเป็นคีย์บอร์ดใบ้อะครับเรียกว่าคีย์บอร์ดใบ้ก็ได้ตัวนี้จะมีขนาดที่ผมสั่งมาจะมีขนาด37คีย์37คีย์นี่มี3ออกเทปกับ1ปุ่มนะครับอันนี้จะมีลูกเล่นน้อยกว่าของพวกแบบแบรนด์จีนถ้าแบรนด์นี่ครับกล่องของ Kog Micro Key นะครับกล่องยาวๆแบบนี้เลยตอนแรกเราว่าจะสั่ง iLink Key เราก็จะใช้ iLink Key แต่ว่าไอลิงคีเนี่ยมันก็จะขนาดกระทัดรัดกว่านะครับนี่ครับมีสติกเกอร์ของร้านเขาติดอยู่ด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ไม่ได้เป็นหน้ามานะซื้อมาใช้เองแล้วก็เสียตังค์เองนะครับก็เดี๋ยวลองมาแกะดูว่าข้างในกล่องคอกไมโครคีย์เป็นยังไงเหมือนเขาจะแบบเช็คของมาให้เราแล้วแหละเพราะว่ามันเหมือนเขาแงะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องดูทีนึงตัวนี้มันทำงานผ่านได้2ระบบเลยก็คือจะใช้สาย USB แบบ Type B แบบนี้ก็ได้นะครับสาย USB Type B ก็ได้หรือว่าจะใช้ถ่านอัลคาไลน์ก็ได้นี่ก็แถมถ่านอัลคาไลน์มา2อันเป็นของ Golden Power ยี่ห้อนี้เคยใช้ก็โอเคอยู่อ่ะส่วนตัวคีย์บอร์ดเองเนี่ยในกล่องนะครับมันก็จะมีเมื่อกี้สาย USB Type C กับเป็นถ่านแบบ AA 2ก้อนนะครับเป็นพลังงานให้กับบลูทูธสามารถใช้ได้ต่อเนื่อง30ชั่วโมงสำหรับแบตเตอรี่1 2ก้อนนะครับนี่คือคีย์บอร์ดนะครับมันจะค่อนข้างยาวเพราะว่ามันก็มีคีย์อยู่37คีย์ซึ่งถือว่าเยอะเหมือนกันสำหรับการใช้งานโดยทั่วไปบางคนอาจจะเลือกแบบที่เล็กๆหน่อยอย่าง25คีย์แต่ถ้าเป็นคนที่จะทำงานเยอะๆก็อาจจะเป็นแบบนี้ครับแบบนี้เขาเรียกว่า3ขนาด37คีย์นะครับ
ไอตอนที่เราลองกดดูเนี่ยมันเหมือนเมโลเดียนอะฟีลลิ่งการกดแล้วมันเหมือนเมโลเดียนเหมือนแบบเรากดบนคีย์ของเมโลเดียนเลยครับมันแบบเบาๆยังไงไม่รู้อะเดี๋ยวเราลองมาใส่แบตเตอรี่แล้วลองเชื่อมต่อกับ iPad ดูได้เลยดีกว่านะครับข้างหลังนี้ครับจะมีช่องใส่แบตเตอรี่อยู่เราก็แกะนะครับแกะช่องใส่แบตเตอรี่แล้วก็ใส่แบตเตอรี่เป็นอัลคาไลน์ลงไป2ก้อนนะครับแล้วก็ปิดฝาแบตเตอรี่คัฟเวอร์ไว้นะครับตรงนี้จะมีด้านนี้จะมีพอร์ตนะครับตรงนี้จะเป็นแบบพอร์ตให้ต่อเพดเดิลนะครับตรงนี้จะเป็น USB Type B ที่ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือว่าใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Mac Windows iOS ใช้ตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดเราไม่ใช้บลูทูธแต่ใช้บลูทูธน่าจะสะดวกกว่าเนาะเพราะเป็นบลูทูธ low latency ด้วยแบบ low energy แล้วก็ latency ต่ำเขาบอกนะเขาเคลมไว้ตรงนี้จะมีสวิตช์นะครับให้แบบ swap ระหว่างบลูทูธถ้าเรากดสวิตช์ไปที่บลูทูธเนี่ยจะมีไฟสีฟ้ากระพริบอย่างนี้นะครับเป็นสีน้ำเงินแต่ถ้าเกิดเราสวอปมาที่ตรงนี้จะเป็น USB นะครับก็จะใช้ไม่ใช้ไฟนะครับก็จะใช้ตัว USB แล้วก็รับไฟจากเครื่องคอมพิวเตอร์แทนนะครับสำหรับปุ่มบนตัวเครื่องไมโครคีย์ก็มีอยู่แค่ด้านนี้นะครับก็จะมีปุ่มแค่2ปุ่มนะครับเป็นปุ่ม Octave Chip นะครับมีดาวกับอัพในสเปคบอกว่าชิป Octave ได้4+4-4นะครับแล้วก็มีตรงนี้เป็น Pitch Bend นะครับแล้วก็มีModulation Wheel นะครับตรง Pitch Bend นี่มันจะหมุนแล้วมันจะกลับมาที่เดิมได้นี่ก็คือเอาไว้เบนเสียงนะครับส่วน Modulation Wheel นี่มันสามารถเลื่อนไปแล้วก็ค้างอยู่ที่ได้นะครับก็โอเคก็เหมือนปกตินี่คือความยาวของคีย์บอร์ดนะครับถ้าเทียบกับหน้าก็ประมาณหนึ่งคล้ายๆกับใหญ่กว่าเมโลเดียนที่นักเรียนประถมเป่ากันนิดนึงนะครับคีย์คล้ายๆเมโลเดียนเลยจับแล้วมันกดคล้ายๆกับเมโลเดียนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเชื่อมต่อกับ iPad ดูนะครับวันนี้ก็จะใช้เป็น iPad นะครับมาเชื่อมต่อกันผ่านซอฟต์แวร์นะครับเราจะใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อ BLE MIDI นะครับ BLE MIDI ตัวนี้นะครับเป็นซอฟต์แวร์ของทาง Cork เองนะครับพอเราเข้าซอฟต์แวร์นี้ปุ๊บแล้วหน้าจอจะเตือนว่าให้เราเปิดบลูทูธนะครับเราก็เข้าไปเปิดบลูทูธได้เลยครับแต่ที่สำคัญคืออย่าลืมสวิตช์ตรงคีย์บอร์ดของเราให้มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบ MIDI เป็นระบบบลูทูธก่อนนะครับไม่งั้นมันอาจจะมีปัญหาได้นะครับทีนี้เราเปิดบลูทูธเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่ BLE นะครับเราจะเจอในหน้าจอของ iPad เราจะเจอตัว Micro Key Air 37นะครับแล้วก็แท็บเข้าไปนะครับก็จะเป็นการจับคู่พอจับคู่เสร็จแล้วเนี่ยในหน้าจอของแอปพลิเคชันนี้จะขึ้นว่า connected แล้วพอ connected แล้วเราออกได้เลยครับไปเปิดแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ตอนนี้ผมก็จะใช้แอปพลิเคชัน GarageBand นะครับลองเข้าไปใน GarageBand นะครับแล้วก็ลองกดดูก็มีเสียงออกมาแล้วครับแต่นี่คือปรับดังสุดที่สุดของ iPad Pro เราก็จะได้แค่นี้ครับอันนี้เลือกไว้เป็น Synthesizer นะครับลองไปเปิดเป็นเสียงเปียโนนะครับมันก็ตอบสนองไวดีนะครับ
มันก็ใช้ได้นะครับสำหรับน้องได้รู้แล้วแต่ว่าพีชเป็นจะใช้กับไอ้นี่ไม่ได้นะครับอ๋อที่ตรงตัวไฟออกเทปเนี่ยจะมีสีด้วยครับเดี๋ยวลองดูนี่นะครับก็คือถ้าเป็นสีเขียวนี่ถ้าเป็นสีนี้ก็คือมันชิปไป1ครับถ้านี้ก็2ครับ3ครับแล้วก็ถ้ากระพริบอย่างนี้ก็คือคุณชิปมาที่ออกเทปสุดท้ายครับถ้าเรากลับไปที่ออกเทปปกติแล้วไฟก็จะดับไปนะครับออกเทปมันก็จะมีประมาณนี้เลย3ออกเทปเริ่มจากตัวโดนะครับตัวโดตรงนี้ไปถึงตัวโดตรงนี้มีทั้งหมดเลนส์ก็3ออกเทปนะครับแต่มี4คู่8นะเพราะมีคีย์ตัวนี้มา1คีย์นะครับรวมๆแล้วก็ใช้งานได้ถ้าสมมุติเราเปลี่ยนเป็นพวกซินเทไซเซอร์น่าจะใช้กับเอฟเฟคได้นะครับน่าใช้กับเอฟเฟคพวกพิชเบนได้ลองเป็นแอปไอตัวนี้ดูนี่ครับมันจะใช้ได้ก็ใช้ได้เลยครับนี่เราก็จะต้องเทสแต่ละคีย์นะครับว่ามันกดได้ทุกคีย์หรือเปล่านะครับกดได้ทุกคีย์ครับสำหรับการรองรับเรื่องของน้ำหนักทัชชิ่งมันไม่ได้มีทัชชิ่งให้เรารู้สึกเหมือนว่ามันเป็นคีย์ที่หนักเหมือนเปียโนนะมันเป็นคีย์แบบยบๆเหมือนเมโลเดียนมากกว่านะแต่ว่ามันรองรับทัชชิ่งการกดหนักเบาอยู่นะครับก็กดหนักจนโทรศัพท์ขยับเลยมันก็ตอบสนองนะครับแต่เนื่องด้วยคีย์มันเล็กมากครับอาจจะเวลาถ้าใช้ทำเพลงอาจจะทำได้แต่เพราะมันแก้ไขได้แต่ถ้าเกิดใช้มาเล่นดนตรีสดใช้ไลฟ์มันก็คงอันตรายเหมือนกันเพราะว่ามันจะก็จะกดผิดคีย์ได้เพราะว่ามันเล็กมากเลยคีย์เนี่ยถ้าเทียบกับนิ้วนะครับมันแค่พอดีนิ้วแค่คีย์เท่านิ้วเรานั่นเองอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนคีย์บอร์ดที่แบบมันจะมีพื้นที่ให้แบบนิ้วขยับไปขยับไม่โดนคีย์แบบสามารถวางได้ถนัดกว่าแต่ตัวนี้มันจะวางไม่ค่อยถนัดนะครับก็สำหรับคนที่อยากได้ MIDI controller ที่เป็นระบบไร้สายเอามาต่อกับทั้งคอมพิวเตอร์ iPad iPhone ก็ตัวนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปแกะกล่องแล้วก็ทดลองใช้งานนะครับก็ยังไงก็ถ้าใครอยากได้ก็ลองหาซื้อดูนะครับถ้าซื้อออนไลน์ก็จะถูกกว่าไปซื้อที่ร้านนะครับ